สวัสดีครับพบกันประจำวันจันทร์ที่13มิถุนายน2565ดัชนีวันนี้ยังยืนอยู่เหนือ 1,600 จุดอยู่นะครับแต่เฉียดๆนะเส้นยาแดงผ่า8และมีแนวโน้มว่าเอาไม่อยู่ครับ 1,600 จุดรอบนี้ไม่อยู่แน่ๆแล้วที่มองกันไว้ว่าอาจจะลงไปลึกถึง 1,580 จุดก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะเอาอยู่หรือไม่เพราะวันนี้ลงแรงพวกนี้ก็มีแนวโน้มถล่มต่อครับเพราะว่าฟิวเจอร์ดาวโจนส์ล่าสุดเนี่ยลงไปกว่า600จุดวันนี้ทั่วโลกนะครับตลาดหุ้นทั่วโลกแดงเถือกกันเลยดาวโจนส์วันศุกร์เกือบ 1,000 จุดนะ800กว่าจุดยุโรปวันนี้ก็ 2-3% เอเชียตลาดสำคัญ 3% มาดูเราครับวันนี้ตลาดปิดแล้วนะครับ 1,608.06 จุดลงไป 32.56 จุดมูลค่าการซื้อขาย 73,466 ล้านมาดูนะครับ10อันดับหุ้นที่มีการซื้อขายสูงสุดท็อปไทยออยล์ 3.25 ติดลบครับซื้อขายอันดับ1ปิดที่ 53.50 ปตท. 36.50 ลงไป1บาทครับSCB 108บาทลงไป3.50 อันดับ4 KBank 147ลงไป2.50 อันดับ5 OR 26บาทลงไป1บาทบ้านปู13บาทไม่เปลี่ยนแปลง AOT 68บาท25ลงไป50สัง CPL ครับซื้อขายอันดับ8 61บาท75ลงไป1บาท75อันดับ9สผ173ไม่เปลี่ยนแปลงเช่นเดียวกับ BDMS ราคาไม่เปลี่ยนแปลงครับปิดที่24บาท80แม้ว่าหุ้นจะลงแรง30กว่าจุดนะครับวันนี้มีหุ้นที่ซีลิ่งถึง4ตัวแล้วก็บวก20กว่าเปอร์เซ็นต์อีกหลายตัวนะครับเอามาดูซีลิ่งก่อน C8 นะครับปิดที่2บาท90บวก66สตางค์นะครับบวก29บาท 0.46% Nova 16บาท70บวก3บาท50 29.46% เหมือนกัน Mpic ครับ2บาท16บวก49สตางค์29บาท30 29.34% แล้วก็บุยนะครับ30บาทบวก6บาท80 29.31% แต่ส่วนใหญ่ก็นั่นนี่เป็นหุ้นตัวเล็กๆนะครับและบุลุ่มวอลุ่มการซื้อขายไม่มากเราไปดูการซื้อขายนักลงทุนรายกลุ่มนะครับแล้วไม่แปลกใจเลยวันนี้ทำไมถูกถล่มเละเพราะว่ากองทุนครับกับต่างชาติวันนี้จับมือกันถล่มหุ้นครับกองทุนขาย 3,652 ล้านส่วนต่างชาติ 2,596 ล้านพอร์ตโบรกเกอร์เฉยๆนะครับซื้อแค่79ล้านแต่รายย่อยซื้อไป 6,170 ล้านนี่ไม่ฟังเสียงเตือนของนักวิเคราะห์หรือใครก็ตามนะครับที่เตือนบอกอย่ารีบร้อนช้อนซื้อมันมีความเสี่ยงขาลงเต็มตัวซื้อวันนี้คิดว่าถูกแล้วพรุ่งนี้มีถูกกว่าซึ่งพิสูจน์ไม่เห็นมาหลายวันแล้วใจร้อนไหมนะครับวิกฤตบางครั้งเป็นโอกาสบางครั้งมันจะทำให้วิกฤตมากขึ้นถ้าตัดสินใจผิดพลาดต้องถือว่าสถานการณ์ตอนนี้หน้าสิ่วหน้าขวานไม่มีข่าวดีนะครับข่าวร้ายที่กดดันให้ตลาดทุนทั่วโลกระเนระนาดกันอีกครั้งหนึ่งความวิตกกังวลครับตอนนี้เงินเฟ้อหนักหนาทั่วโลกสร้างจุดสูงสุดใหม่ก็เป็นแถวเลยตัวเลขเงินเฟ้อรวมทั้งประเทศไทยด้วยนะครับในรอบนับ10ปีและกังวลกันว่าธนาคารกลางสหรัฐซึ่งประชุมในวันนี้เท่าไหร่อ่ะอ๋อ13แล้ว14 15เราจะทราบประมาณปลายสัปดาห์นี้นะประมาณวันศุกร์เนี่ยหรืออย่างเช้าวันเสาร์ว่าธนาคารกลางสหรัฐจะขึ้นดอกเบี้ย 0.5 หรือใช้ยาแรง 0.75%ไม่มีใครคาดเดาได้นะครับก็ตอนนี้ก็สมมติฐานกันไปน่าจะเป็นอย่างนู้นอย่างนี้แต่สร้างความวิตกกังวลแล้วก็เกิดการเทขายนะครับขึ้นมาคราวนี้ไม่ขึ้นครั้งเดียวจะขึ้นต่อไปครับเดือนกรกฎาคมยังมีเดือนนะครับที่จะขึ้นอีกแล้วทำให้อัตราดอกเบี้ยในประเทศและต่างประเทศมันต่างกันมากขึ้นเงินก็อาจจะไหลออกและเริ่มเห็นสัญญาเงินไหลออกจากตลาดหุ้นแล้วนะครับเอาหุ้นดาวโจนส์อย่างที่ว่านะครับฟิวเจอร์ดาวโจนส์600กว่าจุดครับเพื่อนบ้านย่านเอเชียแย่ครับ
เช่นเดียวกับยุโรปครับยังไม่มีใครฟื้นครับสลบสลายไม่ได้สติก็ต้องย้ำนะครับพรุ่งนี้เนี่ยเปิดมาถ้าสถานการณ์ดาวโจนคืนนี้ไม่เปลี่ยนนะครับยังลบอยู่ลบมากลบน้อยก็ตามหุ้นเราคงจะหลุด 1,600 จุดตั้งหลักที่เท่าไหร่รอบนี้ลึกขนาดไหนไม่มีใครรู้แต่อยากให้นักลงทุนเนี่ยทบทวนใหม่ตั้งสติดีๆอย่ารีบร้อนครับใจเย็นๆบอกแล้วตลาดหุ้นอยู่กับเราตลอดชีวิตโอกาสมีเสมอไม่รอบนี้ก็รอบหน้าแต่ถ้าเราตัดสินใจผิดพลาดไปซื้อหุ้นต้นทุนสูงเสียโอกาสนะครับแทนที่จะถือเงินสดแล้วรอช้อนซื้อเมื่อการปรับฐานเสด็จน้ำจริงๆไม่ใช่ที่ระดับ 1,600 แล้วครับ 1,580 อย่างน้อยต้องถอยไปตั้งตรงนั้นก่อนก็คืนนี้คงนอนไม่ค่อยหลับก็ทบทวนดูนะครับไม่อยากให้เปิดโอกาสให้กองทุนและฝรั่งขายหุ้นในราคาที่ดีหอบเงินกลับบ้านครับไหนๆจะซื้อแล้วต่อรองราคามากๆถูกกว่านี้มากๆถึงซื้อครับวันนี้เวลาหมดครับพรุ่งนี้ปิดตลาดพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ